สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้มาชมสวนบอนไซปองสาย5ที่สาย5ครับเป็นบอนไซประจำเดือนกันยายน2567ครับมีต้นอะไรติดตามมาครับต้นแรกที่มาชมวันนี้นะครับผมเพิ่งได้มาจากสตูลนะครับมาจากพี่อมรที่แบ่งปันต้นไม้มาให้ผมนะครับต้นนี้เดิมเคยได้รางวัลยอดเยี่ยมที่งานประกวดบอนไซที่กระบี่ปี2567นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะผมไปเยี่ยมพี่มอนนะครับแล้วก็ขอแบ่งปันมานะครับลักษณะเดิมเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันถูกหักไปผมก็มาแก้กิ่งใหม่นะครับแล้วก็ทำฟอร์มใหม่นิดหน่อยนะครับเพราะเดิมตรงนี้มันจะมีกิ่งอีกนะครับตอนที่เขาได้รางวัลมานะครับแล้วกิ่งสูญเสียไปนะครับอันนี้ก็ได้เป็นโครงสร้างของทางสตูลนะครับเป็นเพมหน้าไทยแล้วมาเสียบต้นเพมหน้าไต้หวันนะฮะผมชอบที่ลีลาของเขานะครับลีลาของเขาดูแปลกตานะครับแล้วก็พี่มอนออกแบบไว้สวยงามนะครับผมก็มาเสริมแต่งนิดหน่อยนะครับจับยกจับนู่นนั่นนี่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเพมหน้าที่ได้มาใหม่จากสตูลครับต้นนี้เทียนทะเลครับขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่อยู่ในกระถาง50เซนเป็นเทียนทะเลที่มาจากธรรมชาตินะครับขึ้นอยู่บนก้อนหินตอนนี้ก็เป็นฟอร์มแน่นขึ้นจากเดิมเยอะเลยนะครับตอนนี้เป็นเทียนทะเลเช่นกันนะครับเป็นป่ารักเดียวนะครับเป็นไม้ที่มาจากธรรมชาติเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าต้นเล็กก็จริงนะครับแต่ก็มีความเก่าแก่ของต้นไม้นะครับอันนี้ก็เปลือกผัดเปลือกออกเหมือนกันนะครับถ้าดูคลิปมีอยู่คลิปนึงนะครับผมเคยทำเรื่องเปลือกของต้นไกลนะครับที่ผัดผิวนะครับอันนี้ก็เป็นเทียนทะเลที่ผัดผิวเหมือนกันนี่นะครับนี่ผิวเก่าเขาอีกหน่อยชิ้นนี้ก็จะหลุดไปนะครับหน่อยชิ้นนี้ก็จะหลุดแล้วก็จะได้ผิวใหม่มานะฮะอันนี้ก็เตรียมตัวที่จะหลุดร่อนแล้วนะครับนะก็จะได้ความเก่าแก่อันนี้เป็นไม้ที่ได้มาจากธรรมชาติโครงสร้างจากธรรมชาติเป็นป่ารักเดียวนะครับดูสวยงามเท่ๆดีนะครับต้นที่อยู่ข้างกันออกมาก็จะเป็นต้นโมกราชินีนะครับโมกราชินีเนี่ยจริงๆแล้วใบเขาจะใหญ่นะครับอันนี้ผมเลี้ยงมาได้ใบค่อนข้างเล็กแล้วนะครับเป็นโมกราชินีเป็นไม้พื้นถิ่นของไทยเลยนะครับที่ปัจจุบันก็มีอยู่จำนวนน้อยมากขึ้นอยู่ในป่านะครับก็เป็นไม้ที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับอันนี้เป็นวัชพืชนะครับวัชพืชตัวนี้ตั้งใจเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเห็นมีดอกน่ารักดีนะครับอันนี้ผมตั้งใจเก็บแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้สุดเกินครับเห็นมีดอกน่ารักดีนะครับเป็นวัชพืชโซนนี้เป็นตะโกหนูนะครับส่วนมากที่นี่จะเป็นตะโกหนูตัวใบกลมนะครับต้นนี้เคยทำคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็พึ่งริดใบไปนะครับพึ่งริดใบไปกำลังแตกใบอ่อนนะฮะอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะเต็มต้นนะครับเป็นการเลี้ยงตะโกหนูเนี่ยผมจะไม่ริดใบออก 100% นะผมจะให้เหลือใบไว้บ้างนะครับเพราะว่าผมทำแบบนี้ผมไม่เคยเจอเรื่องปัญหาเรื่องการทิ้งกิ่งนะครับผมก็เลยใช้เทคนิคนี้นะฮะเหลือใบไว้นิดๆหน่อยๆ 10-20% นะครับก็ตอนนี้กำลังแตกใบอ่อนนะครับต้นนี้เคยทำคลิปไว้3หรือ4คลิปแล้วนะครับอันนี้ต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูตัวใบมะขามเป็นป่ารักเดียวครับเดิมมันมีต้นนี้อยู่นะครับต้นนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันบังต้นข้างหลังนะครับผมก็อยากจะตัดออกก่อนตัดออกผมก็เลยใช้วิธีการตอนนะครับตอนพอเราได้เราตัดออกนะครับผมก็จะเห็นต้นข้างหลังชัดเจนขึ้นแล้วก็ได้ต้นนี้มาเล่นเป็นบอนไซต้นหนึ่งนะครับซึ่งบอนไซตะโกใบมะขามตัวนี้มันจะเป็นไม้ที่โตช้ามากนะครับเขาจะแตกมาก็จริงนะครับแต่ว่ากิ่งเขาไม่ค่อยใหญ่นะครับโตช้านะครับอันนี้เป็นป่ารากเดียวที่แตกตามากนะครับในลักษณะป่าของเขาจะคดโค้งด้วยนะฮะโคดโค้งและมีหลายลำนะฮะซึ่งเป็นไม้ที่โครงสร้างที่น่าสนใจนะฮะ
ผมก็กำลังเลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงต้นเลี้ยงเมนเลี้ยงต้นอยู่นะครับให้ใหญ่ให้ได้ฟอร์มนะครับก็จะได้สวนป่าป่ารักเดียวแปลกๆตานะครับอันนี้ผมดีไซน์มาเดี๋ยวพอผมตัดแต่งหรือตัดต้นนี้ออกไปแล้วนะครับผมจะทำคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูวิธีการทำการเลือกกิ่งของผมนะครับว่าผมมีขั้นตอนการเลือกกิ่งมีแนวความคิดการทำอย่างไรนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่น่าสนใจนะครับน่าศึกษาในการทำนะครับนี่เป็นทรงต้นนะครับเป็นตะโกหนูตัวใบกลมเช่นกันทรงต้นก็ได้ฟอร์มแล้วนะครับเหลือยอดเล็กน้อยนะครับตอนนี้ทางมาเลเซียนิยมมากนะครับต้นนี้รอจะส่งไปมาเลย์ครับรอจะส่งไปมาเลย์นะครับต้นนี้เช่นกันนะครับเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจมากนะครับตอนขุดมานะครับก็เกิดการเสียหายเล็กน้อยนะครับผิวแห้งนะครับแห้งแบบหายเหตุผลไม่เจอนะครับแต่โครงสร้างก็น่าสนใจนะครับถ้าเขาแข็งแรงกว่านี้คือต้นนี้ขุดมานานพอสมควรแล้วตั้งประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะครับแล้วผมจะทำคลิปให้ดูนะครับวิธีการออกแบบหรือแนวความคิดนะครับซึ่งแนวความคิดต่างๆพวกนี้นะครับสามารถนำไปต่อยอดกันเองได้นะฮะไม่ใช่ว่าต้องคิดเหมือนกันหมดนะครับเราเป็นแนวความคิดวิธีการทำต้นไม้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีแนวความคิดไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะทำคลิปเป็นไอเดียให้ดูนะครับว่าแนวความคิดผมเป็นอย่างไรวิธีการทำผมทำอย่างไรนะครับตะโกชุดนี้นะครับเป็นไม้ที่กิ่งตอนลงดินไว้อายุหลายปีนะครับแล้วก็ขุดขึ้นมาเพราะเนี้ยการขุดขึ้นมาเนี่ยผมใช้โครงสร้างของธรรมชาติหมดเลยผมจะไม่มาตัดเตี้ยเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องมาตัดเตี้ยต่อเขียงเลี้ยงกิ่งอะไรกันใหม่นะครับอันนี้ผมจะเก็บเป็นฟอร์มของไม้ฟอร์มธรรมชาติไว้เลยนะครับแล้วจะสร้างจบเร็วแล้วจะได้มีไม้ที่ทรงแตกตานะครับไม่จำเจนะครับเราก็จะได้ต้นสูงนิดนึงอันนี้ผมเลี้ยงยอดอยู่นะครับรอเลี้ยงยอดกิ่งบางกิ่งได้แล้วนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับผมก็จะได้ไม้ฟอร์มใหญ่ๆนะฮะที่เราก็ไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงเป็นกิ่ง1กิ่ง2หรือมาต่อเขียงกันแบบเมื่อก่อนนะครับสามารถเลี้ยงสูงๆได้เลยนะครับต้นนี้เช่นกันนะครับผมออกแบบให้เป็นต้นสูงๆนะครับแล้วก็มีกิ่งมีก้านนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าลวดทำอีกรอบนึงถึงเวลาทำแล้วนะฮะก็กิ่งตรงนี้ผมก็จะแยกเป็นชั้นๆนะครับแยกเป็นชั้นๆเหมือนฟอร์มต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเราจะเรียกกันเองก็เป็นไม้งามนะครับเป็นไม้ทรงต้นเป็นไม้งามนะครับขึ้นงามๆเป็น2ลำต้นนะฮะแล้วก็ทำทรงอิสระกระจายไปทุกทิศทางอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะทำเป็นไม้ฟอร์มสูงๆต้นนี้ก็เช่นกันนะครับตอนนี้ผมก็ทำเป็นไม้ฟอร์มสูงๆเหมือนกันนะครับไม่ตัดเตี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เราจะตัดเตี้ยเล่นกันแค่นี้นะฮะแต่อันนี้ผมจะลองทำสูงๆดูนะครับนี้เลี้ยงรากไว้นะครับให้รากเขาออกมานะครับเลี้ยงให้ใหญ่นะก็จะได้รากอีกเส้นนึงครับกว่าจะจบรากเส้นนี้ก็จะใหญ่อีกหน่อยนึงนะครับตะโกหนูก็มักจะขึ้นโคนแบบนี้นะครับขึ้นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะฮะขึ้นบริเวณตามลำต้นอันเนี้ยจะเป็นชี้ชัดเลยว่าอันเนี้ยคือตะโกนหนูแท้นะครับที่ขึ้นที่โคนนะครับผมก็จะปล่อยไว้บ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆมาตัดทิ้งให้โคนเป็นตะปุ่มตะป่ำนะฮะนี่เป็นตะโกนหนูทรงสูงๆอันนี้ก็เป็นตะโกนหนูเช่นกันนะครับที่ผมดีไซน์ไว้ให้กิ่งทิ้งมาทางนี้นะครับไม้ก็จะดูมีลีลาที่แปลกตาออกไปนะครับไม่จำเจกับที่เราทำทรงต้นนะฮะนี่นะฮะต้นเขาจะไหลรากไหลมานะครับผมก็ทำกิ่งทิ้งมาให้น้ำหนักทิ้งมาทางด้านนี้นะฮะนี่ก็ถึงเวลาทำแล้วนะครับใกล้ต้องเข้าลวดอีกรอบแล้วล่ะครับพ่อเอาไว้ก่อหินครับต้นนี้ก็เป็นไม้ที่เก่าแก่นะครับพอไว้เกาะหินครับหินสวยรากเกาะได้แนบดีนะครับเมื่อเลี้ยงไปนานๆก็ได้กิ่งได้ใบที่เล็กนะครับใบเขาก็จะเล็กลงนะครับถ้าเดิมเนี่ยจะเห็นว่าโพฮาวายช่วงสร้างเนี่ยใบใหญ่มากใหญ่เท่าใบโพเลยนะครับ
แต่พอเราเลี้ยงไปก็ได้ใบเล็กจิ๋วลงนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับไม่ค่อยมีโรคมีแมลงนะฮะต้นนี้เป็นมกรานะครับเป็นไม้ประจำสวนไปแล้วนะครับที่อยู่กับสวนผมมานานสร้างจากต่อที่มีโครงสร้างอยู่บ้างนะครับมีกิ่งมีก้านอยู่บ้างสร้างจนจบนะครับใช้เวลาเป็น10ปีนะฮะแล้วก็เป็นไม้ที่เคยไปออกประกวดนะครับได้ยอดเยี่ยมมา3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นป้ายนะครับเป็นดินเผานะครับผมไปเห็นน่ารักดีผมก็เลยมาเขียนชื่อต้นไม้ติดเอาไว้นะครับติดก็ดูน่ารักดีนะครับเพราะเคยใช้ป้ายพลาสติกหรือแท็กที่มีขายตามท้องตลาดนะครับปรากฏว่าอยู่ไม่นานนะครับก็พังบ้างตัวหนังสือหายไปบ้างก็เลยลองใช้อันนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรต้นนี้เป็นโมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามตัวนี้เคยทำคลิปไว้นะครับสร้างมาประมาณ 6-7 ปีนะครับผมได้ตอมาจากเวียดนามนะครับสร้างตั้งแต่ตรงนี้นะครับตอเขาเดิมมีอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำรายละเอียดเร็วมากนะครับไม้ตัวนี้ผมถือว่าสร้างได้เร็วมากตัวนี้มันใบของเขาเนี่ยจะคล้ายๆโมกลาบ้านเรานะครับแต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวของเขากับตัวของเราคือของเขาจะมีปุ่มฮะเลี้ยงไปแล้วจะมีปุ่มครับขึ้นปุ่มอันนี้ปุ่มขึ้นเองธรรมชาตินะครับขึ้นที่หลังครับพอเลี้ยงไปมันขึ้นเองนะครับแล้วก็โตไวติดดอกทนด้วยนะครับเท่าที่ผมสังเกตติดดอกทนกว่าโมกราบ้านเราอันนี้ผมสร้างมาแล้วก็พึ่งริดใบครับซอยทำกิ่งเพิ่งแกะลวดออกนะครับเพิ่งเข้าลวดเอาไว้แล้วก็แกะออกนะครับแล้วก็ริดใบไว้เพิ่งหลังต้นนะฮะรายละเอียดให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับต้นนี้เป็นต้นโมกเวียดนามอีกเช่นกันครับลักษณะของต้นนี้นะครับก็จะขึ้นปุ่มเหมือนต้นเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าปุ่มของเขาเนี่ยจะเล็กกว่านะครับขึ้นน้อยกว่าแต่เล็กกว่าขึ้นถี่กว่านะครับเล็กกว่าแล้วก็เขาจะขึ้นแทงใบแทงตาใบขึ้นมาเนี่ยตามคนต้นนี่เยอะนะครับตัวนู้นไม่ค่อยมีนะฮะแล้วใบตัวนี้จะเขียวเข้มกว่าแล้วก็ใบเล็กกว่านะครับแล้วก็ปริมาณดอกพอๆกันไอ้นี่เพิ่งออกดอกเหมือนกันกำลังจะออกดอกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษต่างจากตัวนู้นก็คือใบเนี่ยเขาจะเล็กกว่านะครับแล้วใบเขาจะออกแน่นแน่นนะฮะออกแน่นๆกว่าใบของต้นนู้นจะออกเรียงๆคือโมกเวียดนามมีหลายชนิดมากนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีเป็น10ชนิดนะครับมีปุ่มเล็กปุ่มใหญ่ใบเล็กใบใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใบกลางๆนะครับตัวใบกลางๆชื่อตอนนั้นเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าชื่ออะไรนะฮะต้นนี้ก็ได้มาจากตอเหมือนกันนะครับเดิมเนี่ยเป็นไม้จบเลยแหละผมไปเจอนะครับแล้วก็เขาสร้างเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะปล่อยปละละเลยแต่ผมชอบโครงสร้างของเขาที่ฐานรากนะครับมันดูเก่าแก่มากเลยนะฮะผมก็เลยซื้อไม้จบมาตัดทิ้งทำใหม่เลยนะฮะแล้วก็หิ้วตอกลับมาเมืองไทยมาสร้างรุ่นเดียวกันกับต้นข้างๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะจบแล้วนะครับเหลือยอดอีกเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับก็เลี้ยงง่ายโตไวนะครับเลี้ยงง่ายโตไวบางท่านจะถามว่าทำไมผมทำถาดไว้แบบนี้นะครับผมก็เพื่อหล่อน้ำแช่นะครับแต่ก็ไม่ได้แช่ตลอด7วันนะครับก็จะปล่อยให้แห้งบ้างไม่ได้แช่แบบนี้ตลอดนะครับเหมือนอย่างอันนี้นะครับผมก็จะปล่อยแห้งไปนะครับปล่อยแห้งเพื่อเติมน้ำใหม่นะครับอีก 2-3 วันผมก็จะเติมน้ำใหม่ครับแล้วก็ไม่ได้แช่ตลอดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำเก่าออกนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องถ่ายน้ำออกแล้วนะฮะต้นนี้มะสังทรงต้นครับผมใส่แป้นหมุนด้วยนะครับที่ผมใส่แป้นหมุนเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับผมจะเลี้ยงกิ่งนี้ให้ใหญ่นะครับจะเลี้ยงบริเวณนี้ให้พุ่มใหญ่กิ่งใหญ่นะครับจะปล่อยพุ่มนี้จะเบรกด้านบนเอาไว้นะครับจะเบรกด้านบนเอาไว้เพราะว่าด้านบนน่ะเต็มฟอร์มแล้วแต่ผมต้องการให้บริเวณนี้กิ่งบริเวณนี้แข็งแรงนะครับผมก็เลยหันหน้าเขาให้ไปหาทิศตะวันออกเดิมชุดพวกนี้มันอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับก็คือฝั่งนู้นนะจะเห็นว่ากิ่งเขาเนี่ยพุ่งเร็วมากครับอันนี้กิ่งเขาจะพุ่งเร็วใหญ่โตเร็วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างล่มตรงนี้มันมีล่มไม้ด้วยนะครับผมก็เลยต้อง
ใส่แป้นหมุนนะครับเพื่อให้เขาไปหาแสงทางด้านนู้นนะครับแล้วก็พอไปอยู่ทางด้านนู้นเนี่ยกิ่งทางนี้ก็เริ่มพุ่งแล้วนะกิ่งพวกนี้เริ่มแทงออกมาแข็งแรงแล้วอันนี้สัญลักษณ์เลยนะครับว่าไม้แข็งแรงนะครับคือกิ่งพุ่งออกมาเนี่ยครับใบเป็นมันเลยนะครับใบอ่อนเขาจะเขียวเริ่มเป็นมันเงี้ยนะครับแสดงว่าไม้แข็งแรงนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าเห็นรอยผมตัดเบรกไว้นะครับอันนี้ผมตัดเบรกไว้ไม่ให้ทางข้างบนเติบโตแล้วนะครับเพื่อข้างล่างเนี่ยจะได้แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่จะเลี้ยงกิ่งหนึ่งจำเป็นต้องแข็งแรงนะครับต้องเลี้ยงให้กิ่งหนึ่งแข็งแรงให้พุ่มหนากิ่งใหญ่แข็งแรงมีรายละเอียดเยอะผมก็เลยต้องหมุนหน้าไปด้านนู้นนะครับแล้วก็ต้องเบรกอันนี้แล้วนะฮะเบรกไม่ให้โตการที่ผมตัดอันเนี้ยตัดปลายแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไม้เจริญเติบโตต่อไปนะครับเขาจะไม่แทงยอดออกมาใหม่กิ่งเขาก็จะไม่โตแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการตัดชั่วคราวเพื่อไม่ให้เขาโตนะครับแต่ถ้าเราจะมากระชับกิ่งกันจริงๆเราต้องมาค่อยๆตัดเล็มดูอีกทีนึงนะครับมาดูเลือกตาไม้อีกทีนึงอันนี้เป็นการเบรกกิ่งไม้ไว้คร่าวๆก่อนนะครับผมก็จะหมุนกลับไปด้านนู้นตะโกต้นนี้เช่นกันครับผมหันหน้าไปทางตะวันออกนะครับให้เขาได้รับแสงในตอนเช้าจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าพอเขาหันหน้าไปทางนู้นนะครับปรากฏแทงยอดอ่อนมาเลยนะครับแสดงถึงการเจริญเติบโตเลยนะฮะผมต้องการให้ทางด้านพุ่มด้านนี้หนานะครับแน่นขึ้นต้นนี้ต้องถึงเวลาที่จะมาริดใบแล้วก็เข้ารั่วทำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูที่ผมชอบในลีลาของเขานะครับความอ่อนช้อยของต้นนะครับอันนี้เป็นไม้กิ่งตอนที่ขึ้นไปปลูกลงดินแล้วมันเอวอ่อนต้นอ่อนช้อยเองเลยนะครับตามธรรมชาติเลยซึ่งโครงสร้างแบบเนี้ยที่ตอนลงดินเอาไว้น้อยต้นมากครับที่จะขึ้นมาแล้วโค้งแบบนี้นะครับจะให้ความนุ่มนวลแบบนี้ไม่มีเลยนะครับน้อยต้นมากนะครับซึ่งหลายต้นนะครับผมเพิ่งเห็นต้นนี้นะครับแล้วก็ฐานรากใช้ได้เลยนะครับออกมารอบเลยนะฮะครับอันนี้เป็นฐานรากของต้นนี้นะครับจะเห็นความเก่าแก่ของเขานะครับผิวเริ่มแตกแล้วนะฮะนี่เป็นตะโกหนูธรรมชาติของตะโกหนูเขาก็จะขึ้นต้นแบบนี้แหละครับตามต้นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่น่าติดตามต้นหนึ่งนะครับรากตรงนี้นะฮะโคนพวกนี้นะฮะผมก็จะเก็บเลี้ยงไว้แล้วผมค่อยๆตัดออกพอเราเก็บออกนะครับผมจะไม่เก็บถึงตาจนหมดนะครับจนกว่าผมจะพอใจนะครับถ้าเราเก็บถึงตาเขาก็จะไม่แตกอีกผมก็จะเก็บเหลือๆไว้หน่อยนะครับเก็บเหลือๆไว้หน่อยเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นตะปุ่มตะป่ำมีความเป็นเก่าแก่นะครับอันนี้จะเริ่มมองเห็นแล้วนะครับผมก็จะปล่อยไว้หน่อยนะฮะบริเวณโคนนะครับส่วนบริเวณต้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยเก็บนะครับถ้าเราเก็บไว้มากต้นบวมครับก็ได้ฟอร์มแล้วนะครับเหลือบริเวณยอดอีกเล็กน้อยนะครับไม้ต้นนี้ก็จะจบสมบูรณ์นะครับไกลเกาะหินครับอายุหลายสิบปีนะครับเกาะจนรากแนบหินไปเลยนะครับเป็นไม้เกาะหินที่เห็นหินเหลืออยู่ปริมาณไม่เยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้เก่าแก่ประจำสวนต้นหนึ่งเลยนะครับโมกหนูลานะครับเป็นไม้ทรงต้นเหลือยอดอีกเล็กน้อยนะครับต้นนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นต้นเพมหน้าที่เป็นโครงสร้างของไทยนะครับต้นนี้ผมได้โครงสร้างมาจากจังหวัดจันทร์นะครับเห็นคนขุดเขาบอกว่าได้มาจากหมู่เกาะทางจังหวัดตราดนะครับผมได้ในงานเหลืองจันทร์เมื่อหลายปีก่อนนะครับก็มาเสียบเป็นตัวไต้หวันครับก็เลี้ยงกิ่งได้หมดแล้วนะฮะเป็นไม้ซากสวยมากนะครับตัวซากเขาเองนะเป็นซากธรรมชาติซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยแกะซากเท่าไหร่นะครับผมจะปล่อยให้เขาผุธรรมชาติ
แล้วค่อยมาทายารักษาเนื้อไม้นะครับชุดนี้กำลังสร้างกิ่งอยู่นะครับกำลังสร้างกิ่งสร้างกิ่งยอดได้พุ่มเพมหน้านี่จบไวนะครับเมื่อได้รายละเอียดประมาณนี้ผมเชื่อว่าอีกประมาณปีหนึ่งต้นนี้เป็นฟอร์มเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเลี้ยงปลายอยู่นะครับเลี้ยงปลายให้ใหญ่อยู่ส่วนบริเวณนี้เริ่มได้ชั้นได้ฟอร์มแล้วนะครับพวกนี้ได้เริ่มได้รายละเอียดบางส่วนนะฮะอันนี้กำลังเลี้ยงกิ่งอยู่ครับเมื่อกิ่งได้ทดกิ่งเขาก็จะแตกทำรายละเอียดนะฮะชุดพวกนี้กำลังสร้างรายละเอียดนะครับช่วงสร้างเนี่ยกิ่งใบก็จะใหญ่นะครับเพมหน้าธรรมชาติของเขาแต่เมื่อเราลิดใบทีเดียวเลยนะครับใบก็จะเล็กเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นเพมหน้าครับต้นนี้เป็นต้นหนำพรมนะครับผมเคยเลี้ยงหนำพรมเป็นไม้ทรงตกกระถางนะครับเลี้ยงแล้วก็แช่น้ำมั่งไม่แช่น้ำมั่งนะครับให้อยู่ใกล้ๆความชื้นปรากฏว่าไม้โตเร็วมากนะครับแล้วก็ใบเขียวเข้มต้นนี้ผมก็เลยลองมาวางนะฮะอันนี้แต่ก็ไม่ได้แช่น้ำนะครับอันนี้ไม่โดนน้ำนะฮะเพียงแต่ว่ามีน้ำอยู่ด้านใต้นะครับไม่ได้แช่นะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆก็เขียวดีเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นนี้เป็นซากธรรมชาตินะฮะเดิมซากสีขาวครับแล้วก็ที่มาเลยสีขาวแล้วผมมาเอาสีขาวออกแล้วผมมาสร้างเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับเลี้ยงกิ่งใหม่จะมาเปลี่ยนทรงเล็กน้อยนะครับหนำพรมเป็นไม้น่าเล่นนะครับที่มีดอกสีขาวดอกหอมด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม้เลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโรคมีแมลงต้นนี้ซากสวยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็มารอดูตอนจบไปอีกทีนึงนะครับว่ารูปทรงจะเป็นอย่างไรนะครับต้นนี้เป็นเมเปิลหอมนะครับที่มีลักษณะใบหอมนะครับเป็นใบเขาจะเป็นคล้ายๆเมเปิล5แฉกนะครับจะเป็นไม้เดิมเนี่ยเป็นไม้มาจากไต้หวันนะครับอันนี้โคนสวยเป็นไม้กิ่งตอนนะครับกิ่งตอนเมืองไทยแต่ลงดินไว้หลายปีมากแล้วผมก็ขุดมาทำบอนไซเป็นทรงกลุ่มกอนะครับอันนี้ใบค่อนข้างใหญ่นิดนึงเขาก็จะบังๆทรงต้นจะมองไม่ค่อยเห็นอยู่ในช่วงกำลังสร้างนะครับส่วนอีกหน่อยเนี่ยผมก็จะมาเก็บสร้างรายละเอียดอันนี้เข้าลวดทำรายละเอียดเอาไว้บ้างนะครับใบอ่อนเขาจะออกสีแดงแต่แดงอยู่ไม่นานนะครับตัวนี้มันไม่ใช่เมเปิลแท้ๆนะครับเพียงแต่ว่าใบคล้ายๆเมเปิลแล้วไม่กลิ่นหอมเขาก็เลยเรียกกันเมเปิลหอมครับโมกครับเป็นโมกกลุ่มกอนะครับที่มีหลายๆลำต้นนะฮะอันนี้อยู่ในช่วงสร้างอยู่นะครับช่วงกำลังสร้างรายละเอียดเหลือยอดยังไม่เต็มนะครับโมกหนูลานะครับเป็นไม้ต้นแฝดนะครับมีต้นพี่ต้นน้องนะฮะก็ตอนนี้ใบเริ่มแก่นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องริดใบทิ้งแล้วนะฮะนี่ใบแก่นะครับก็เป็นต้นแฝดโครงสร้างดีนะครับฐานรากสวยงามไม้ก็สัก 80% แล้วนะครับเหลือยอดเล็กน้อยนะครับต้นนี้เป็นโมกหนูลาอีกต้นหนึ่งที่โครงสร้างสวยงามมากนะครับเป็นไม้กลุ่มกอนะครับฐานรากดีนะครับกิ่งนี้ผมทาบเอาไว้ทาบโคนเอาไว้ติดแล้วนะฮะกิ่งนี้ทาบติดแล้วเหลือรายละเอียดยอดอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้จวนจะผมว่าอีกสักปี2ปีก็จะยอดบนก็จะเต็มนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนใส่กระถางจริงนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่สร้างรายละเอียดอยู่นะครับก็เป็นไม้ที่กลุ่มกอที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูครับเป็นตะโกหนูตัวใบทับทิมเสียบมานานมากนะครับจากเจ้าของเดิมที่ผมทราบประวัติมาเนี่ยเขาบอกว่าต้นนี้ไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วที่เขาเลี้ยงมานะครับผมชอบที่ฐานรากสวยงามนะครับตอเป็นตะโกนาแต่ว่าเสียบตะโกหนูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะให้เห็นก็บอกนะครับเสียบมันตั้งแต่ตรงนี้จนผมเชื่อว่ามันกลายเป็นตะโกหนูแทบจะทั้งต้นแล้วมองไม่เห็นรอยเสียบอะไรแล้วนะครับครับแต่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นไม้เสียบนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเริ่มเก่าแก่แล้วผิวเริ่มผัดผิวนะครับอันนี้ตะโกก็เปลือกร่อนกับผัดผิวมันคนละอย่างนะครับเปลือกร่อนมันก็อีกอย่างนึงมันจะแห้งตายไปเป็นแถบนะครับแต่เนี้ยมันอยู่ในลักษณะของผัดผิวนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีเริ่มจะได้ฟอร์มผมรอเลี้ยงอีกนิดนึงนะครับตรงนี้บริเวณพุ่มด้านนี้ให้ใหญ่อีกหน่อยมันจะได้พุ่มครับก็ใบแก่แล้วควรจะริดใบเข้าลวดทำกิ่งนะครับนี่ก็เป็นตะโกหนูอีกต้นหนึ่งในสวนนะครับที่เป็นรูปเป็นฟอร์มแล้วนะฮะเพมหน้าก่อหินครับ
อันนี้เป็นโครงสร้างเกาะหินที่เกาะสวยมากนะครับแล้วก็หินสวยด้วยนะครับการเกาะลงมารากไหลแนบดีนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนลงกระถางจริงแล้วนะฮะเพมน่าเนี่ยใช้เวลาสร้างไม่นานนะครับ 5-6 ปีนะครับจากต้นแค่นี้นะครับมาสร้างกิ่งนะตอนที่ได้โครงสร้างมาเขาก็มีกิ่งมีก้านมาบ้างนะครับมาเลี้ยงก็สร้างไม่นานนะครับเพมน่าเป็นไม้ที่โตไวนะอันนี้ก็เป็นเกาะหินที่สวยงามอีกต้นหนึ่งในสวนนะครับเพมน่าที่ได้มาคู่กันนะครับต้นนี้ผมก็ได้มาคู่กันกับต้นเมื่อสักครู่นะครับเป็นพี่เป็นน้องมาพร้อมกันเลยลักษณะมาคล้ายๆกันนะครับคือมีกิ่งมาแต่ว่าผมมาเลี้ยงต่อเอานะฮะลักษณะการเกาะดีนะครับจะเกาะคนละแบบจากต้นเมื่อกี้นะครับต้นเมื่อสักครู่เนี่ยเกาะหินสูงนะครับอันนี้จะเกาะหินเตี้ยๆต้นล่ำๆนะครับหินก้อนใหญ่ๆเราก็เลยดีไซน์มาให้ต้นดูบึกบึนสร้างกิ่งให้มันใหญ่ๆดูพุ่มใหญ่ๆนะครับให้รับกับโครงสร้างของหินนะครับใส่กระถางให้มันหนาๆนะครับกระถางดูใหญ่ดูอลังการนะครับอันนี้จะดูมีเหมือนไม้มีพลังนะครับส่วนต้นเมื่อสักครู่เนี้ยจะดูเป็นไม้ที่อ่อนช้อยนะครับก็เราก็สร้างลักษณะหนึ่งออกแบบอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็ทำกิ่งทำพุ่มให้ค่อนข้างใหญ่นะครับพุ่มใหญ่ๆตันๆเตี้ยๆนะครับให้รับกับโครงสร้างของลำต้นก้อนหินนะครับนี่เป็นการออกแบบต้นไม้นะครับออกแบบดีไซน์ของเราต้นนี้เป็นเพมน่าไทยนะครับที่ขุดมาจากสตูลนะอันนี้ขุดจากสตูลแล้วช่วงนี้ขุดมาก็กำลังสร้างกิ่งครับเสียบเพมน่าไต้หวันนะครับเป็นโครงสร้างที่ไทยๆเลยนะขุดในป่าปาล์มนะครับอันนี้ไปผิวสวยมากนะครับผิวแตกเกล็ดดีนะครับโครงสร้างก็ดูแปลกตานะครับผมก็จะสร้างกิ่งทิ้งๆลงมาไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอันนี้เริ่มสร้างรายละเอียดก็จะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดกิ่งหรือพุ่มสักเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่ในช่วงเลี้ยงกิ่งอยู่นะครับต้องมาเข้าลวดต่อพวกนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงสร้างรายละเอียดอันนี้ต้นนี้เป็นต้นนึงที่ผมออกแบบทำทรงแปลกๆนะครับให้ดูแปลกตานะครับนี่ก็กำลังเลี้ยงปลายกิ่งอยู่นะครับให้กิ่งทิ้งทอดยอดมาในทิศทางเดียวกันนะครับต้นนี้เป็นเพมน่าที่ได้จากทางใต้เหมือนกันนะครับเป็นไม้เกาะนะครับเดิมต้นนี้เป็นไม้ทรงตกกระถางครับปลูกไว้เป็นทรงตกแล้วต่อมาผมมาแก้นะครับช่วงที่มันตกเนี่ย เกิดอุบัติเหตุกิ่งหักนิดหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับไม่สร้างทรงตกแล้วผมก็จับต้นขึ้นมาตั้งใหม่นะครับขึ้นตั้งใหม่แล้วก็สร้างกิ่งใหม่เลี้ยงกิ่งใหม่ต้นนี้ซากสวยมากนะครับเป็นซากจากธรรมชาติเพียวๆเลยนะครับที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลยนะฮะคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยแกะซากนะครับผมชอบความเก่าตามธรรมชาติของเขายกเว้นตรงไหนที่มันทื่อหรือเป็นรอยตัดหรือร่องริ้วรอยน้อยผมก็จะใช้การแกะซากช่วยนะครับวันนี้ผมจะปล่อยให้มันผุไปสักหน่อยนะครับแล้วผมค่อยทายารักษาพื้นผิวรักษาเนื้อไม้นะฮะตอนนี้จะปล่อยให้เขาเกิดริ้วรอยธรรมชาติก่อนนะครับร่องรอยเขาสวยมากนะครับผิวธรรมชาติสวยผิวเนื้อไม้เองก็เก่าแก่นะครับอันนี้เป็นรอยนะฮะอีกหน่อยเขาจะเกิดร่องครับปล่อยให้เขาเกิดร่องริ้วรอยธรรมชาติของเขานะครับจะแกะช่วยไปปลายเล็กน้อยอนาคตค่อยแกะนะครับแกะช่วยไปปลายให้มีริ้วรอยหน่อยนะครับนี่แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแกะริ้วรอยให้ลึกให้อะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนต้นนี้ผมก็ลักษณะคล้ายๆไม้บัณฑิตนะครับนี่เป็นใบเดิมของเขาก็เก็บไว้หน่อยนึงเพื่อให้มีน้ำเลี้ยงบริเวณนี้นะครับเพื่อส่งไปเลี้ยงข้างบนนะครับก็เก็บไว้ก่อนกิ่งพวกนี้ก็กำลังช่วงสร้างรายละเอียดนะฮะเชื่อว่าอีกสักปี2ปีก็น่าจะจบนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่ผมภูมิใจนะครับเพราะว่าต้นนี้ผมขุดเองกับมือเลยต้นอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆขุดให้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่ขุดในป่าปาล์มนะครับเป็นที่เอกชนนะครับไปขุดที่สตูลนะครับพอขุดมาได้เนี่ย
ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากบางเอกนะครับแบกออกมาให้นะครับต้องมาขึ้นเรือลำบากลำบนมากนะครับกว่าจะได้ต้นนี้มาต้นนี้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเมื่อเป็นฟอร์มเมื่อไหร่เนี่ยต้นนี้อลังการมากฐานสวยตำแหน่งกิ่งหรือการเสียบอะไรไว้เนี่ยผมทำตำแหน่งไว้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทาบกิ่งเพิ่มมากิ่งนี้นะฮะยังติดไม่แข็งแรงเลยนะครับกิ่งนี้ผมเพิ่งมาทาบเมื่อไม่นานนี้ฮะแต่ต้นนี้ได้มาหลายปีแล้วนะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปไว้ตอนเข้าไปขุดในป่าเลยนะครับตอนแบกขึ้นเรือสนุกมากนะครับอันนี้เป็นความทรงจำต้นหนึ่งเป็นไม้ที่มีเรื่องราวมากมายนะครับต้นนี้เป็นต้นไซจีนะครับที่ผมได้มาจากไต้หวันเมื่อ10กว่าปีแล้วนะครับตอนมาก็เป็นรูปเป็นฟอร์มแล้วนะฮะไม้ชุดนี้อายุเยอะมากนะครับสังเกตจากผิวพรรณนะครับฐานรากสวยงามมากนะครับผมเพิ่งมาริดใบตัดแต่งเลี้ยงตัดรายละเอียดเก่าออกบางส่วนนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งบวมอันนี้เพิ่งทำใบไม่นานฮะกำลังแตกใบอ่อนชุดใหม่มานะครับนี่เป็นอายุเนี่ยถ้าตามประวัติที่คนเลี้ยงเจ้าของเดิมบอกมาเนี่ยชุดพวกนี้ไม่ต่ำกว่า80ปีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ผมเนี่ยอยู่สักประมาณ4ต้นนะครับชุดไม้ชุดนี้นะครับที่เก่าแก่มากนะครับตอนมานี่ก็เป็นฟอร์มแบบนี้แล้วนะฮะแล้วผมก็เลี้ยงรักษาฟอร์มเอาไว้นะครับรักษาฟอร์มเอาไว้ไม่ให้กิ่งเสียค่อยๆทำนะครับชุดนี้เป็นไม้ที่เก่าแก่มากครับไซรุ่นใหม่ๆมันก็มีนะครับแต่ว่าผิวพรรณเขาไม่ได้เก่าแก่แบบนี้นะครับอันนี้ดูที่ผิวเลยนะครับความย่นความเก่าแก่เขามีอยู่ในตัวเองนะครับคือดูแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่าเขามีอายุนะครับไม้พวกนี้ก็ตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยไซเข้ามาเยอะมากนะครับมีอยู่ช่วงนึงเข้ามาเยอะมากแต่ว่าที่สวยงามเก่าแก่เนี่ยจะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบอนไซที่อยู่ในสวนที่สาย5นะครับทุกท่านมาเยี่ยมชมได้นะครับมาพูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆได้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำในการเลี้ยงดูหรือมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบอนไซนะครับได้นะครับมาเยี่ยมชมได้หรือโทรนัดก็ได้นะครับนัดล่วงหน้านะฮะสวนมีอยู่2ที่นะครับที่พุทธมณฑลสาย5กับที่สุพรรณครับโดยเซิร์ช Google ได้นะครับใน Google Map ว่าบอนไซสเตชั่นสาย5กับบอนไซสเตชั่นสุพรรณบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ